สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในสองวันรถผ้าแสบพื้นเก่าค่ะพี่น้องวันนี้รถสีผ้ามากินบุ้มไม่ยังกินค่ะพี่น้องทอดเนื้อแห้งค่ะหมูแห้งแล้วก็อันทอดไข่นะคะเนาะเจียวบองค่ะแล้วก็ซีมีสตอค่ะพี่น้องสำหรับนะคะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองวันรถผ้าแสบในเด้อค่ะที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะพี่น้องสั่นจริงๆเวลารถเด้อค่ะเด้อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะมาค่ะอย่าเบาลายยายหางยาวค่ะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะมีหยังก็กินไปแล้วเนาะพี่น้องอันโควิดเปิดร้านตัดผมบ่ได้ค่ะมีหยังก็กินไปนี่ล่ะพี่น้องข้าวเหนียวกับเบิดย่างตะข้าวเจ้าคุกปลาแดกบองนี่เนาะพี่น้องเนาะกินกับสตอเอ้ยเข้ากันเป็นตนายค่ะแซ่บคือกันล่ะค่ะแซ่บคือเก่าล่ะค่ะบ่ผิดขออนุญาตคุกก่อนเด้อค่ะเด้อทอดไข่ใส่หอมแดงหมูแดดเดียวย่ายฝากมาให้นั่นล่ะค่ะยังไม่ได้เบิดอยู่ทอดทีละนิดทอดทีละหน่อยค่ะทอดลายมันสิเบิดมันสิบ่ได้กินดนมากค่ะพี่น้องยาวค่ะกินกับอันทอดไข่ก่อนเนาะคำแรกคำแรกแหกหมันไข่ทอดสตอคำใหญ่ๆตาสดๆเนาะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อกินง่ายๆล่ะค่ะมื้อนี้นะค่ะคำแรกแห้งมันค่ะเสิร์ฟพอพี่น้องก็เดี๋ยวพอค่อยถึงเสิร์ฟย่าฝากมาให้ด้วยกันค่ะเจียวบวนแซ่บเป็นเฮ็ดเองแซ่บค่ะพี่น้องกินครับสตอเข้ากันเด้อค่ะถ้าเจ้าส่วนมากถ้าเจ้าสิพัดน้องสตอเนาะบ่กินก็เจียวบวงนี่ล่ะกินสตอก็เจียวบวงเขากันสวยนี่ก็เขาก็ตำหุ่งก็แซ่บเนาะค่ะจับปลาก็ก่อยก็แซ่บเบิดเลยค่ะอยู่ที่เฮากินเนาะพี่น้องเนาะครับหมูค่ะเป็นหมูแดดเดียวหมูแห้งไม่เป็นหมูแดดเดียวหรอกหมูแห้งดื่มเอิญพี่ว่างมาเด้อค่ะเด้อเอซี่สุขูสุขนจะทางฟังไทยฟังลาวแล้วก็จะทางต่างประเทศค่ะเมื่อกี้ข่าวแสบๆน้ำกันค่ะหิวข่าวพี่น้องลืมเอิญขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อมากๆค่ะมาอย่างนั้นกินนี่เขาก็แจวบวงค่ะพี่น้องแจวบวงสิ้นแห้งสตอทอดไข่แซ่บเสยค่ะดูทั้งไหนก็ได้เนาะค่ะเนาะดูสิเขาจะกินหรอค่ะกินยังไงมันไม่ได้แก่ค่ะมันอ่อนเนี่ยแห้งอย่างนี้เลยพี่น้องมันเป็นแห้งเลยที่บ้านเนื้อแดดเดียวกับบะเมียนนะคำว่าแดดเดียวอยู่บ้านเฮาอ่ะแดดมันแห้งค่ะข้าวเดียวมันก็แห้งพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นเหนือร้ายแดดเลยสตอใจค่ะพี่น้องสตอไงไงสตอส่งตรงจากไตค่ะของเงินหน้าแฟนบอกเพิ่นฝากมาให้ต้องเอ่ยมาได้ยาแล้วพี่น้องเนาะ
ตรงๆมาหายจากใจเลยค่ะสดสดตรงมาให้กินเป็นปลูกมีสวนค่ะพี่น้องแซ่บแบบเราก็ได้แกะไว้แกะใส่กล่องไว้มันก็กินง่ายไหมค่ะแซ่บได้พี่น้องเข้ากันอยู่ดิแต่ตัวก็เป็นปลาแดกบองแจ่วบองหมูแดดเดียวไม่มันในจังหวะครับพี่น้องหมูแดดเดียวหมูแห้งนี่จะสอนพี่น้องคำสุดท้ายค่ะพี่น้องแบบแบบค่ะพี่น้องนั่งกับหมูเหลือกับหมูอ่อนแห้งเชฟบอกกินไหมล่ะไม่เสียหรอกค่ะหมูแห้งมันนี่สีล่าพีล่านองไปเด้อค่ะเด้อมันนี่ก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมเด้อค่ะไปเขามาเบิ่งจนจบคลิปแล้วก็จบคลิปหรือบ่จบคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเบิ่งสุขภาพทุกคนเด้อค่ะก็ขอให้พี่น้องปลอดโรคปลอดภัยเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพกันในเด้อค่ะเด้อโควิดก็แห่งระบาดหนักค่ะพี่น้องพากันดูแลสุขภาพดีๆเด้อค่ะก็ให้เขามากก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะปลอดโรคปลอดภัยเบ้อสุขภูมิสุขคนนะคะมื้อนี้พ่อจำนี่ก่อนนะคะพอกันในคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ